ฮัลโหลสวัสด right ีครับโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิเหรอครับพอดีจะออกรถครับไปไหนจะไปเวมบีครับไปทำอะไรไปชิงคาราบาวครับไงฮะขับซูซูกิไปอังกฤษไปอีกไปเวมบีไปอีกแล้วระหว่างขับเนี่ยก็นั่งกินมาในฟักทองตามมือไปด้วยเป็นไงทายอินกันแบบครบแบบแน่นแน่นแน่นเหมือนไรแน่นเหมือนถ้วยรางวัลในปีนี้ของพวกเราจุดเริ่มต้นกำลังจะมาถึงครับ และนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วผมโคตรดีใจเวมบลรีเวมบลรีตาสปูสปิสปูสปุสปสเวมบลรีเลือ์พู้กทูเวมบลรีครับชิงคาราบาลครับหลังจากที่เสมอกับฟูลแลมด้หนึ่งหนึ่งเข้าชิงแล้วเว้ยรอบนี้ไปดูด้วยตาตัวเองไม่มีว้าวไม่มีฟูลแลมโบโลนะจ๊ะมีแต่เลอร์ผัวเชลซีจ้ะเกิดอะไรขึ้นในเกมมีบ้างไปลือกันเลยครับเจาะตลาดสารข่าววงครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเมล็ดฟักทองตราหมือคขัดเน้นๆเฟ้นแต่เมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไล่แค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนสนับสนุนโดยสุ zuki s ิ i f t GL Next Next to the e ุ g ดขับสนุกเต็มขั้นเราใจเกินพิกัดพร้อมรับร้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุ u กิทั่วประเทศ you Drink Don't drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนสุ u กิ Cross We c a r e เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการ เปิดหัวก็แบบดุเด็ดเผ็ดมันเพราะผมอารมณ์ดีฝุดๆเพราะว่าผมไปอังกฤษรอบนี้ได้ดูลิเวอร์พูลมากกว่านั้นคืออาจจะได้เห็นการฉลองแชมป์ต่อหน้านี่มันความฝันชัดชัดจรูเอาล่ะถ้างั้นเริ่มประเด็นแรกเลยแต่ก่อนอื่นก่อนที่คุณจะหมั่นไส้ผมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กผมก่อนเลยฮะประเด็นแรกครับเสียวก็จริงอ่ะแต่เขาชิงนะจ๊ะเกมสุดท้ายครับและถือเป็นเกมตัดสินที่ชะตาว่าเราจะได้เข้าชิงศึกคาราบาครับในปีนี้หรือเปล่าน การบุกไปเย็นฟูลแลมนะครับทีมที่ก็มาจะสร้างสถานการณ์ที่น่าอึดอัดให้เราเสมอในทุกครั้งที่เราเจอกันครับเกมวันนี้ครับครอปก็เลยจัดสมรตัวจริงแบบโรเลชันเล็กน้อยนะครับในรอบเนี่ยเฝ้าเสาโดยเคลาเฮอร์ครับส่วนแบรดลีย์เนี่ยเป็นแบ็คขวาโกเมนแบ็คซ้ายเซนเตอร์เป็นฟานไดากับจาร์โรควอนซ่านะครับแดนกลางเป็นแมคกากาเฟนแบดเอเลียดแล้วก็แนวรุกเป็นดิแอสนูนเยตและคักโปครับเริ่มกันมาครับเลวูดูดีกว่าแล้วก็สามารถทําได้ดีกว่าในเรื่องขอการครอบครองบอลนะครับแล้วก็รวมถึงการบีบเเเเเพรรรรรรสซิ่่่่งงงกกกกกกก็็ทททททํํําาาาาาไไไดดดด้้้้้้ีีีีใใใหหมมนนนนนนคคคึแััับบบบลวออ์ูุืจจ11ปโรคว s นซ่า ที่โชว์ความสามารถในการวางบอลให้สมฉายา New ฟานได e หรือว่าฟานไสองจุด2.0นะครับวางบอลยาได้แบบฉบับเดียวกับด a เลยครับจากแดนหลังไปถึงดีอาร์สดีอาร์สพักลงได้ในแดนหน้าแล้วก็ตะบันด้วยขวาบอลฉลบปาริญ,ญาเข้าเสาแรกไปอย่างสวยงามเรย์พูลนำหนึ่งศูนย์กลุ่มความได้เปรียบกลายเป็นว่าตอนนั้นสกอร์รวม3ามหนึ่งครับในสองนัดนะหลังจากนั้นครึคร่งหลังเนี่ยเร์พูลก็ยังคงบุกแล้วก็เล่นจังหวะเดิมของตัวเองนะครับทำให้มีจังหวะลุล้นในการบวกประตูที่2เยอะแยะมากมายหลายครั้งนะครับแต่ว่ากาาด้น,นิขึ ครอบตัดสินใจเปลี่ยนตัวเอาดุนเยสและมักอลิสเตอร์ออกครับทำให้แดงกลางลิฟพูเนี่ยยวกบยาบลงไปทันทีครับและเกมเพรสซิ่งก็ดูจะด้อยประสิทธิภาพลงไปและนั่นทำให้ทางฝั่งของฟูลแลมเร่งเกมเข้าใส่จนไม่ได้ประตูดีเสมอเมื่อคาร์เนอร์บาร์ลี่เสียเรียนให้กับแฮร์รี่วิลสันอดีตเด็กเก่าของเรานะครับตอนที่วิลสันนั้นจะหลุดเข้าไปเปิดให้กับดิยอปกองหลังฟูลแลมปาดหน้าฟานได้เข้ามาชาร์จเจาะ กลายเป็นว่าตีเสมอมันหนึ่งหนึ่งครับมาเวร์นั้นครับลีฟูแอบเสียเล็กน้อยครับเกือบจะขึ้นนําได้ด้วยเมื่อวิลสันคนเดิมครับกดด้วยซ้ายแน่นๆอีกครั้งบอลพุ่งฮุกลงกระดอนพื้นก่อน1ทีครับแต่ดีที่ว่าเคเลอร์นั้นเซฟเอาไว้ได้และช่วยไม่ให้ทีมเสียประตูครับช่วงเวลาที่เหลือนะครับครอปตัดสินใจแพ็คเกมรับครับส่งกนาเต้ลงมาเสริมเป็นการยืนเซนเตอร์3ตัวป้องกันกระแสเกมของฟูลแลมได้ดีมากขึ้นครับหลังจากได้ประตูที่เสมอเนี่ยก็ถือว่าฟูลแลมก็ทําได้อย่างน่ากล จบลงด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นผลรวมก็คือเร์พูลชนะ3ต่อ2ไปรอชิงกับเชลซีในวันที่ยี่25เดือนกุมภาพันธ์และทุกคนครับ see you ยวับรีครับผมจะไปอยู่ที่นั่นที่สนามเวนบรีในวันนั้นทุกคนปรบมือลุ้นมาตลอดเดือนลุ้นมาตลอดการแข่งขันครับคือผมรู้ตัวว่าต้องได้ไปเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาแล้วนะครับแล้วผมก็ลุ้นมาตลอดเร์พผู้อย่าตกรอบเร์พผู้อย่าตกรอบเร์พผู้อย่าตกรอบ และสุดท้ายเข้าชิงจริงๆผมจะได้ดูเรือ์ภูกระตาคุณคิดดูสิ เป็นความฝันของผมเลยนะมากกว่านั้นคือมันเป็นความภูมิใจที่เราไปทํางานเราไม่ได้ไปดูเองเราไปทํางานด้วยมันเลยยิ่งภูมิใจภูมิใจทุกคนภูมิใจกับผมหน่อยนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจกันหน่อยนะครับเอาล่ะไปสู่ประเด็นที่2ครับเกมเพรซิ่งทำงานได้ดีครับคือจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่พวกซาร่าเอนโดไม่อยู่คือจริงๆก่อนนั้นแล้วนะครับปีนี้ผมรู้สึกว่าลิเว์พูลเพรซิ่งดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยเว้ยแล้วก็เหมือนกลับมาเป็นลิเว์พูลในยุคที่แบบดุดันมากๆอ่ะเออคือเหมือนแบบกองกลางเออแดนหน้าเออมันม กหรือสองฤดูกาลก่อนมันอาจจะเป็นเรื่องของความล้าของตัวนักเตะที่เป็นนักเตะเซตเดิมๆนะครับที่เวลาเล่นเพรสซิ่งไปเนี่ยร่างกายมันก็มีเสื่อมถอยไปบ้างแต่ว่าพอมาในซีซั่นนี้ผมรู้สึกว่าเล่นฟูลเพรสซิ่งดีขึ้นจริงๆกลับมาเพรสซิ่งได้ดุดันมากขึ้นจริงๆใครเห็นด้วยกับผมลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับในเกมนี้กับฟูลแลมครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเพรสซิ่งนั่นเองเพรสซิ่งใส่ฟูลแลมจนฟูลแลมเนี่ยแทบจะขึ้นเกมใส่เราไม่ได้เลยในช่วงครึ่งแรกครับแล้วก็ครรึึ่่่่่งงงหลลลัเเเเเนนนีียียกก็็อปถ,อถอาาทาททวสิดบ คนในทีมช่วยกันบีบไล่ดีมากตั้งแต่แดนหน้า3คนอย่างดีอาร์ชนุนเยและกัคโปเลยก็จะเห็นว่ามีบางจังหวะที่เราไปฉกบอลจากแนวรับฟูลแลมมาได้เหมือนกันนะครับแต่แครยังไม่สามารถต่อยอดจากจังหวะพวกนั้นเนี่ยเปลี่ยนมนไปสู่ประตูได้น,นั่นเองนะครับนอกจากการเรสซิ่งตั้งแต่แดนหน้าที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับวันนี้การเรสแดนกลางก็ทาได้ดีมากเหมือนกันดูมีแมกกาเป็นเหมือนแดนกลางที่ไม่ว่าจะเข้าไปเรสคนไหนในจังหวะไหนเนี่ยก็สามารถทาได้ดีทั้งหมดวันนี้ทั้งกาฟเฟนแบล็คเอร์เลียดเองเนี่ยก็ทำ จะเพลแล้วยางเห็นได้ชัดเลยแล้วมันก็เลยส่งผลให้ทีมเนี่ยเป็นรองในช่วงท้ายเกมครับในขณะที่เอเลียดเองเนี่ยเราเห็นได้ว่าพอสิ้นเสียงโนรีเป่าจบเกม9 0นาทีเจ้าตัวสุดลงไปกองเลยนะครับจากที่เคยวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมขึ้นสุดลงสุดมากๆและเอเลียดเกมนี้เนี่ยเพรสทำได้ดีมากดัดตักบอลได้หลายครั้งบีบให้ฟูลแลนด์เล่นได้ยากมากขึ้นซึ่งเอเลียดในเกมนี้ใส่สุดไปแล้วนะครับส่วนการเพรสซิ่งของเราในวันนี้นะครับมันมีสถิติบอกว่าทีมของเรามีการดัดตักบอลจากการบีบฟูลแล,ลน,น,น,ลด,แลนด์ และแมคก้าที่วันนี้เล่นกลางร,รับก็แท็กเขิลสำเร็จถึง5ครั้งเลยครับมากที่สุดในทีมและเป็นเหตุผลชัดเจนครับว่าทำไมพอเปลี่ยนเขาออกไปเนี่ยเกมเพรสซิ่งแดนกลางของเราถึงได้อ่อนยวบลงอย่างเห็นได้ชัดครับนอกจากการเพรสแดนกลางและแดนหน้าแล้วนะครับวันนี้เกมรับเนี่ยถ้าไม่นับลูกที่เสียประตูถือว่าช่วยกันได้ดีมากแล้วก็มีจังหวะหวาดเสียวทั้งเกมแค่ไม่กี่ครั้งที่นับได้ก็คือลูกหยิ่งของวิลสันจากจังหวะออกมาตัดบอลผลาของเคเฮอร์ที่เหลือนอกจากนั้นเนี่ยนะครับแนวะรับทำหน้าที่ได้ดีทุกคนโดยเฉพาะ ทำงานกันได้อย่างหนักหน่วงจริงๆครับประเด็นที่3ครับการตัดสินใจของครอปครับวันนี้การตัดสินใจของครอปมีอยู่2จังหวะที่รู้สึกว่ามีทั้งดีและไม่ดีนะครับทั้ง2อย่างเนี่ยมันสง่งผลต่อทีมอย่างชัดเจนนะครับนั่นคือการเปลี่ยนตัวทั้ง2อครั้งของครอปในเกมนี้การเปลี่ยนตัวในครั้งแรกของครอปในเกมนี้เนี่ยตัดใจเปลี่ยนตัวเอาเอเล็กซิสนาอเลสเตอร์ออกซึ่งเป็นคนที่เล่นได้ดีที่สุดในแดนกลางและส่งเอาเคอร์ติสโจนลงไปเล่นตำแหน่งมิดฟิล์มาและหกแทนและอีกตำแหน่งคือการเเ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 เปปปปลล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 ีี่่่่่่ยยยยยยนน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 นออ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 อัััััดดดดาา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 าววววววิสสกกกกกกกแแแแแแแ้้้้งง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 โโชตตตมมทใใำหหหคคครรรรบบบ็็็ขขไไฟูู โชต้าพอเป็นคนยืนค้ำแดนหน้าแทนที่นูนเยสแล้วเนี่ยนอกจากความคมนะครับโชต้าดูจะด้อยกว่าในเรื่องของสรีระร่างกายที่อาจจะเสียเปรียบเรื่องของแรงประทะเมื่อต้องไปค้ำสู้กับคู่เซนเตอร์ของฟูลแลมบุกกระแรงของปีกอย่างกัคโปกับดีอาร์เนี่ยก็เริ่มหมดลงแล้วลนั่นเลยทำให้ฟูลแลมนะครับสามารถดันเกมรับขึ้นมาสูงมากขึ้น,นเรื่อยๆแล้วก็นำมาสู่ประตูตีเสมอที่แบลี่เสียเหลี่ยมนั่นเองครับหลังจากนั้นครับเกมของฟูลแลมก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีครับพวกเขาบุกเขาใส่เลพูลด้วยสปีดทีีี่่่่่่เเ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 เรร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 ็็็ววววขขขขึึ้้้้้้้้นน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 แแแลลลละะะะจจัััังงงงงงหหกก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 าา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 าททททดดดดดูมมมโออยยยใใชชชคคบบตไปพ ซิงตลอด90นาทีมันทำให้หนักเตะของเราเนี่ยเริ่มอ่อนล้าครับแล้วก็บวกกับการที่เราต้องเล่นเตะทีท,ทีกันเนี่ยความร่างของร่าง,ง,างกายมันมีอยู่แล้วผมก็เลยพอจะเข้าใจได้นะครับว่าเฮ้ยไอการเปลี่ยนเอแามาลิสเตอร์อ,อนะ่อนเพราะว่ามันไม่มีการรับคนอื่นแล้วครับมันต้องใช้การรับคนนี้ในเกมหน้าก็ยังต้องใช้อยู่โรยยังมีเกม FA ฟเับกับนอริทอีกก็เลยทำให้ครอปเนี่ยต้องตัดสินใจบางสิ่ง,บาง,งบางอย่างลงไปต่อมาครับครอปตัดสินใจครั้งที่2ในเกมนี้ครับด้วยการคืนสมดุลให้กับทีมโดยการสสส่่่่่งงงงงงงกกกกกกนนนนนาา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 าเเเเเตต้้ลลลลลมม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 แแแแแพพ็็คครรรรัับใหหวววถึออออชีีทททดดดไปืืิ ครับแล้วก็ใส่เกมรับเข้าไปเพิ่มเพื่อต้านกระแสเกมรุกของฟูลแลมและการตัดสินใจครั้งนี้ครับก็ได้ผลในทิศทางที่ดีขึ้นจริงๆเกมรุกของฟูลแลมที่กำลังถาถามเข้ามาเนี่ยนะครับโดนหยุดไว้ได้โดยจุนวนนักเตะที่มีตัวรับที่มากขึ้นนั่นเองแล้วก็รวมถึงพลังงานในแดนกลางที่ถูกใส่ทดแทนลงไปจากการมาของบ๊อบบี้คลาดครับสุดท้ายทีมก็ประคองสกอร์จบได้ที่สกอร์หนึ่งหนึ่งแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นเองนะครับเกมนี้ต้องให้เครดิตครอปครับกับทีมงานในเรื่องการเปลี่ยนตัวใในน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 สสสภภาา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 พพพททททีีทีีีนนีีมมมมมม่่่่่่่่่ไไไไรร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 ร้้้้้อออออเเเเเเหชววงงงงงตแแแ็คคคกก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 กืืััับดดดยยยลลษปญๆข เมื่อนาทีมกลับมาสู่เกมเนี่ยครอปก็ยังมีเกล่นที่ทําแบบนั้นได้ครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับแม้ว่าเราจะไม่ชนะแต่เราเสมอเนี่ยมันก็ยังเพียงพอให้เราผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะฉะนั้นการตัดสินใจซื้อเกมรับในช่วง10นาทีสุดท้ายของครอปเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเลยแหละครับเห็นไหมฮะการมีโค้ชที่ยอดเยี่ยมแก้เกมเป็นแก้เกมเก่งมีน้กเแต่ที่เขาพร้อมจะใช้งานเนี่ยมันก็ดูจะโอเคขึ้นก็หน้น,นี้เป็นประเด็นดราม่าเล็กน้อยที่ผมเคยบอกว่าครอปเนี่ยมหมดมุกแล้วคือ,อนน้นเนีี่ยมมมหดลววริคคาาาากกกใ็สธ คลึงกับเดิมอาจจะมีการเติมบาลานซคติกเล็กน้อย ดังนั้นบริบทของปีที่แล้วกับบริบทของปีนี้แตกต่างกันหลายคนอาจจะเอาบริบทปีที่แล้วมาค่อนขอดผมแต่ผมก็วิจารณ์ตามเนื้อผ้าครับเพราะว่าวันนั้นนะฟอร์มปีที่แล้วมันไม่ได้แล้วนักเตะหมดแล้วครอปก็หมดแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วกับนักเตะที่มีแต่พอปีนี้มันมีความสดใหม่เข้ามาไงครับมันก็เลยทำให้ครอปเนี่ยสามารถเลือกใช้แทคกติกที่แตกต่างออกไปได้นี่แหละครับคือเจ็งครอปเอาละ่ะประเด็นที่4ครับดีอาร์สปาดเปรียวฟิลฟาวครับคือถ้าทหารนักเตะคนหนึ่งของทีมลิเวอร์พูลทีีีีีี่่่่่ททาาาผลลลงงนน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 นไไดดดดดดด้้้้้้โเเเเเใกกกมมมมมแแแะะะะพพอออออออจปป็ฟตตช์คคคคคััััหหยยิรรูืุบว ดีอาร์ตเป็นแนวรุกที่ว่ากันว่าเรื่องของสถิติเนี่ยบอกเลยว่าแพ้แนวรุกอีก4คนแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่า mm hmm. เขาเป็นคนที่ฟอร์มย่ำแย่ที่สุดถ้าเราวัด กันด้วยสถิตินะครับแต่ว่าครอปก็ยังให้สัมภาษณ์อย่างเชื่อมั่นในตัวดีอาร์ตลอดเวลาว่าดีอาร์กลับมาแล้วและเป็นคนสำคัญของเราแน่นอนเขาจะทำงานได้ดีขึ้นแน่และในวันนี้ครับดีอาร์ไม่ได้ทําให้ความเชื่อมั่นของครอปต้องสูญเปล่าครับดีอาร์ออกสตาร์ทในเกมนี้ในฐานะตัวรุกฝั่งซ้ายที่ต้องมาเชิญหน้ากับทีมที่คาสซันแย่แบ็กขวาข,ของฟูลแลมตลอดทั้งเกมครับแล้วเขาก็เอาชนะได้นะครับแถมยังเป็นคนยิงประตูให้กับทีมขึ้นนําได้อีกด้วยจากจังหวะที่คอนซ่าว,วางยาวมาแน,น่ๆนะครับนอกจากจังหวะนี้นะครับก็ยยัังมีอีอกหลาคร ทาให้เกมรุกของลิเวอร์อพูลด,ดูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบอลในวันนี้เนี่ยมาทางดีอาร์บ่อยมากและรมวมไปถึงการวางันหจากแดนหลังก็มาทางดีอาร์บ่อยแลวเขาก็สามารถเก็บเล่นได้หลายต่อหลายครั้งครับอีกทั้งนะครับวันนี้ดีอาร์เองเนี่ยก็ใช้การร่างเลนของตัวเองเพื่อสร้างจังหวะการเล่นเกมรุกให้กับทีมได้ดีด้วยครับอาจจะขาดก็แต่ว่าจังหวะสุดท้ายนิดหน่อยหน่อยะครับที่ดีอาร์เนี่ยมักจะล่านไปหลายครั้งก็ถือว่าเป็นวันที่ดีของดีอาร์ตครับสำหรับเกมนี้ถ้าเราวัดจากสถิติของเกมในวันน,น มากที่สุดในสนามครับเดวอกรลากาชนะ48ครั้งมากที่สุดเป็นอันดับที่2ดักตัดบอล1ครั้งโอกาสยิง3ครั้งตรงกรอบ2ครั้งเป็น1ประตูในวันนี้คือข้อดีของลิเวอร์พูลในตอนนี้ก็ว่าได้นะครับนักรุกทุกคนของพวกเราเนี่ยนะครับผัดการมีวันที่แบกในวันที่โมซาลาไม่พร้อมจะลงเล่นให้กับทีมเมื่อเกมก่อนเนี่ยเป็นโชต้ากับนูนเยสวันนี้เป็นคิวของดีอาร์สเป็นเรื่องดีมากๆผมหวังว่าในเกมเอฟเอคัพจะเป็นคิวของคดร้ิการ์โปลครับที่สามารถขึ้นมาวนเวียนทด ชนะเลศสึกคารารบได้สําเร็จและผมย้ำอีกครั้งผมดีใจโคตรๆผมจะไปอยู่ในสนามวันนั้นและผมอาจได้เห็นลิเวอร์พูลคว้าแชมป์แรกต่อหน้าต่อตาตัวเองวันสุดยอดมากเลยทุกคน <c oughs> ตั้งใจให้ผมด้วยนะครับหวังว่าเราจะสมหวังกันและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกมเองด้วยนะครับขออนุญาตไปขับรถซูซูกิกินเมล็ดทักทองตามมือแล้วโกชูเวมบีกับคาราบาล y e